คยมากรุงเทพเด้อแม่ก็เพิ่งจะมาเด้อโอ้แม่ไม่เคยเห็นกรุงเทพเด้อลูกเอ้ยแม่ก็เคยมาพอดีคุยกับน้องชายครับว่าอยากจะพาแม่มาเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกของแกครับเพราะว่าแกเป็นคนสูงอายุที่เขาเป็นห่วงบ้านเขาไม่เคยได้ไปไหนเลยครับแล้วก็ช่วงที่ตามีชีวิตอยู่เนี่ยตาไม่ค่อยสบายแกก็จะดูแลตามาเกือบ60กว่าปีครับทีนี้ตาเสียก็เลยคุยกับน้องว่าพาแม่มาเที่ยวกรุงเทพฝันคริสต์มาสอะไรเงี้ยครับก็เลยเหมือนเตรียมกันว่าบอกแม่พามาส่งอะไหล่รถก็ได้อะไรเงี้ยครับพอแม่มาถึงที่คอนโดครับแกก็ตกใจว่าเฮ้ยมาเจอผมได้ไงอะไรเงี้ยครับได้พอเสร็จปุ๊บก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยขับรถออกไปทีนี้ก็เลยพาไปที่เนเจอร์ตรงอเวนิวครับที่เป็นตึกช้างนะครับพอไปถึงแกก็ระหว่างทางแกก็จะยกมือไหว้ตลอดเพราะว่าแกตกใจว่าเอ้ยทำไมมันสวยจังตึกทำไมมันใหญ่จังลูกอะไรเงี้ยครับพอไปถึงปุ๊บแกก็เห็นตามคลิปเลยแกก็ยกมือไหว้แบบแม่ไม่เคยมาเลยอะไรเงี้ยครับแกบอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยคือครั้งแรกในชีวิตของแกเลยที่แกไม่เคยได้เข้ามาเหยียบเมืองหลวงเมืองอะไรเงี้ยครับแกรู้สึกว่ามันเป็นแบบปลื้มปิติแบบคือครั้งหนึ่งของชีวิตเลยอะครับแกก็เมื่อออกแกก็ร้องไห้นะแกก็กอดผมร้องไห้ใหญ่เลยตรงตึกช้างที่อัพวิดีโอครับพอเสร็จจากตรงนั้นเนี่ยผมก็พาแกไปที่ตรงเขาเรียกว่าจอร์ดแฟร์ครับพาไปแกก็เหมือนกับเห็นตึกโบราณอะไรเงี้ยที่เป็นเหมือนอารยธรรมครับแกก็รู้สึกว่าเหมือนกับดีใจแบบทำไมมันสวยอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแกก็เห็นแบบเห็นคนมากมายอะครับเหมือนอยู่ต่างจังหวัดก็อยู่แต่โลกของต่างจังหวัดพอมาเจอผู้คนมากมายเนี่ยแกก็รู้สึกว่าในเมืองนี้มันก็ดีเหมือนกันนะลูกแต่อาหารการกินก็น่าจะแพงนะอะไรเงี้ยเท่าอายุเลยครับ62ปีไม่เคยได้ออกมาข้างนอกเลยครับคือถ้าออกมาก็อยู่แค่ละแวกบ้านก็คือจากบ้านไปโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลมาบ้านแค่นั้นครับไม่เคยได้ไปไหนเลยใช่ครับอยู่เพราะว่าตานี่เป็นโรคของผมของครับมันจะไปไหนไม่ได้เลยคือมันเป็นปึ๊บปั๊บเนี่ยเราต้องไปโรงพยาบาลตลอดครับครับทีนี้ผมก็เลยเหลือท่านคนเดียวแล้วก็กับน้องอีกคนนึงก็เลยบอกว่าเราก็ดูแลแม่ไปนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เหลือกันแค่นี้อะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวครั้งหน้าหลังปีใหม่นะครับจะพาแกไปเยาวราชไปตึกกรุงเทพมหานครอะไรเงี้ยครับอาจจะลงคลิปไปดูเรื่อยๆครับ